โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่รายการดอยฟรีนะครับในซีซั่น11นะฮะในซีซั่น11เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปมากมายนะครับเกี่ยวกับพวกรูนพลังแฝงอะไรอย่างงี้เนาะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของรูนกันก่อนนะครับเกี่ยวกับ ID ฟรีเนาะคือเนื่องจากคนที่ไม่ค่อยได้เติมเนี่ยหรือสายฟรีเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องรูนเวลไม่3สักทีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับรูนไม่ครบเวลไม่เต็มอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้คือปัญหาที่เราเจอกันนะครับแต่ในการปรับแพทใหม่เนี่ยมันทำให้เราสามารถใช้รูนได้ครบ30ช่องตั้งแต่เลเวล8เลยอันนี้นะครับเพิ่งปรับมาใหม่เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการอัพรูนนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเราอยากได้รูนแบบที่แบบดีๆมาใช้ก่อนคือก็คือการซื้อรูนเลเวล2มาใส่ถูกไหมแต่ว่าในสมัยเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อรูนเลเวล2มาใส่นะครับเราสามารถอัพจากรูนขั้นแรกนะครับกลายเป็นรูนขั้น2แล้วก็พอเรามีตังค์ถึงเราค่อยอัพไปขั้น3ก็ได้ครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อขั้น2มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ขายทิ้งอะไรอย่างงี้นะครับก็คือเป็นการดีกว่าในการประหยัดตังค์นั่นเองนะฮะอย่างเช่นเราอยากได้รูนสเตนถูกไหมเวทเรามีอยู่7อันเราได้เพิ่มอีก3อันใช่ไหมแต่ตังค์ไม่พอก็เอาแค่ขั้น2ก็พอนะฮะอะไรอย่างงี้เอาไปขั้น2ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ3เม็ดแล้วมันก็จะมีขั้น2 3เม็ดถูกไหมทีนี้เราก็ไปที่หน้ารูนแล้วก็ติดตั้งรูนเพิ่มครับก็ได้เจาะเวทขั้น2นะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคเนี่ยตอนนี้ก็จะมีรูนเจาะเวทหมดแล้วแค่เลเวลมันอาจจะไม่ตันแต่ว่าข้อดีคือเราได้รูนครบทุกช่องนะครับแล้วก็เป็นรูนขั้น2ที่เราอยากได้แล้วก็พอเราแบบรู้สึกว่าอยากอัพเป็นขั้น3แล้วก็สามารถจ่ายตังค์เพื่ออัพเป็นขั้น3ได้นะครับซึ่งมันดีกว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่ไม่ค่อยเติมด้วยนะทีนี้ก็อยากได้รูนโปรเทคถูกไหมก็ไปเอาที่รูนสีม่วงนะครับดีฟอลต์คือโปรเทคเนาะก็อันนี้นะครับก็เพิ่มเอากดเลเวล1นะแล้วก็อัพขึ้นเลเวล2อันนึงถ้าเราไม่มีแต้มรูนเราก็ใช้ทองอัพนะครับซึ่งราคารวมมันลดลงนิดนึงนะก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่เล่นใหม่เนาะโอเคปึ๊บมาเข้าไปอย่างงี้ทีนี้เราอยากได้เป็นรูนเจาะเวทใช่ดีโซเลตถูกไหมแต่เราเอาแค่ขั้น2มาใช้ก่อนไปที่รูนสีแดงนะครับหาดีโซเลตอีก2เม็ดก็เอาเลเวล2ทับ2เม็ดประมาณนี้เราก็ได้2มา2อันแล้วไปเจาะเกราะเวทพลังเวทเจาะเวทโอเคทีนี้เราก็รูนครบละ30ช่องนะครับเป็นรูนเจาะเวทนะครับของเราคร่าวๆนะฮะก็สำหรับคนที่เซตรูนก็จะเซตรูนในแนวนี้เนาะแบบอยากได้รูนไหนก็ซื้อแบบไม่มีตังก็ซื้อขั้น2มาใส่ก่อนพอมีตังค่อยอัพเป็นขั้น3เทียร์รูนก็ยังได้นะครับประมาณนี้เนาะมันก็มีย่อยสลายด้วยอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการรูนในระบบใหม่เนาะโอเคส่วนในการไต่แรงเนี่ยก็จะมีเรื่องของพลังแฝงเนาะอันนี้สามารถเข้าไปดูได้ในเพจนะครับในตามคลิปต่างๆก็จะมีบอกว่าฮีโร่ตัวนี้ใส่พลังแฝงอะไรอะไรอย่างนี้สามารถก๊อปได้นะครับอะไรอย่างนี้นะโอเคเราไปดูการไต่แรงกันบ้างนะครับเหมือนเดิมและนี่เพิ่งไต่เลยนะยังไม่ได้กลับมาเล่นในดีนานแล้วนะครับมาเราคงมาเล่นเป็นตัวที่เรามั่นใจนะครับอย่างรุงกิลเดอร์นะฮะคือในเมตานี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเมตาที่แครี่โผล่มาบ่อยนะแป๊บนึงฉันจะไปเลนกลางจริงเราก็เป็นเมดนะถ้าทุกคนดูออกนะก็เหมือนเดิมนะครับในแรงแพทครับก็ยังเป็นคงเป็นแบบไลน์พิกอยู่เนาะก็คือเลือกตัวซ้ำกันได้นะครับแล้วก็มองเพจว่าอีกฝั่งเลือกอะไรเนาะต้องขึ้นไปถึงไดมอนด์ก่อนนะครับถึงจะเริ่มเป็นโหมดแบนพิกนะฮะหรือแบนฝั่งละ2ตัวแล้วค่อยเล่นอะไรอย่างงี้นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราคงไปกลางนะครับเดี๋ยวลองเดินแย่ไปตรงกลางกันถ้าเดินไปปุ๊บมีคนเดินทับมาก็ค่อยเปลี่ยนเลนเนาะบอกได้โรมมิ่งโอเคในหน้าที่ของเลนกลางสมัยนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นนะครับมันมีงานหลายๆอย่างให้เราทำนะไม่ใช่แค่การแบบยืนกันป้อมเฉยๆแล้วมันจะยากขึ้นมากกว่าเดิมครับส่วนใหญ่ก็คืองานหลักคือทำยังไงก็ได้ครับเคลียร์คีพให้ไวที่สุดครับแล้วก็ไปทำประโยชน์ให้ทีมนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนักป้องกันป่าอินเวดฝั่งนู้นแก๊งข้างล่างอะไรเงี้ยมันมีสิ่งที่มันทำได้หลายอย่างนะครับเพราะงั้นการเล่นเมจในสมัยนี้ก็ค่อนข้างยากขึ้นนะมันคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบยิงการป้อมชิวๆรอป่ามาแก๊งอะไรเงี้ยเนี่ยพอเราฟาร์มเสร็จก็เรียกมาช่วยเพื่อนนะครับตุ้มแตะเอาวะมีฉี่ด้วยไอ้ลิงข้อดีอย่างการดันเวทได้ก่อนคือเราจะมีโอกาสได้เดินก่อนนะมันคือข้อดีข้อหนึ่งนะเพราะงั้นก็ถ้าทำได้ก็แนะนำให้ดันไว้ก่อนนะครับส่วนจะไปทำอะไรต่อก็อันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะมีทางเลือกเยอะนะครับสมัยนี้แล้วก็อย่างที่บอกทำมังกรตัวแรกไม่สำคัญมากนะครับไม่จำเป็นต้องแบบเห็นมังกรจะเกิดต้องแบบวิ่งใส่มังกรกันขนาดนั้นนะปัจจุบันมังกรตัวแรกมันทำให้แบบได้ EP น้อยลงนะครับได้ตังน้อยลงด้วยเนาะไม่โดนหรอก็จะแต่วันละเคฟสองนำเนาะเอ๊ะไม่เป็นไรยังแข็งอยู่พอรูนเต็มแล้วรู้สึกเล่นง่ายขึ้นนะจากความรู้สึกส่วนตัว
คือเมื่อก่อนมันมีปัญหาไงเวลารูนแบบเฮ้ยรูนเราแบบจำนวนช่องน้อยเพิ่งเริ่มเล่นใหม่จะไปสู้คนอื่นได้ไงรูนเขา30ช่องอะไรอย่างงี้ตอนนี้เวล8ก็30ช่องก็ได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับระบบนี้ที่อำนวยผู้เล่นใหม่นะรอกันกับคิวเดอร์ตรงกลางไม่เกิดผลแน่นอนข้างล่างโดนฆ่าจริงถ้าเล่นตามเอามาตรฐานก็อย่างนี้แหละก็คือยืนเลนให้มันเคลียร์คีฟให้ได้ทุกตัวครับถ้าเป็นไปได้พยายามลาช็อตนะครับลาช็อตคืออะไรลาช็อตคือการลาคีฟนะครับการลาคีฟเราได้ตังค์มากขึ้นประมาณ 30% ครับของราคาทองทั้งหมดแบบไม่ได้ลาดนะครับเพราะงั้นมันทำให้เอารวยขึ้นเยอะนะสมมติถ้าเราไม่ลาดคีฟเนี่ยปกติได้ตังค์ 1,000 เนี่ยถ้าเราลาคีฟได้ทุกตัวเนี่ยจะได้ 1,300 อะไรมาเนี่ยค่อนข้างต่างเยอะนะเหมือนเราโดนกดกับเราไม่โดนกดเลยนะกับการลาคีฟบางแค่เป็นไปได้พยายามลาดไว้นะครับเราจะรวยมากนะครับรวยมากขึ้นนะครับตะตันยอดยืนเซตให้เพื่อนฆ่าเลยเฮ้ยโหต้มออกไม่ได้จุ๊บดันว่ะต่อยโอ้โหโดนลิงทุบแตกเมื่อกี้นึกว่าจะไหวมีลิงมาทุบนี่หัวแตกเลยแล้วก็ถ้าเป็นจังหวะแบบสมมติเงี้ยเราตายกลางตายเงี้ยการคำแนะนำก็คือไปหาคนไปทดแทนเลนอะไรเงี้ยเพื่อเคลียร์คีฟใหญ่คีฟเข้าป้อมนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะไม่ใช่หน้าที่ของเลนใดเลนหนึ่งนะการที่มีคนหนึ่งตายนะครับเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็คือไปช่วยเลนเขานะครับและป้อมที่สำคัญที่สุดในเกมตอนนี้คือป้อมกลางนะเป็นไปได้ทำให้ป้อมกลางแตกช้าที่สุดนะครับอันนั้นเกมมันก็จะได้เปรียบมากขึ้นนั่นเองส่วนจะไปกดดันเล่นไหนก็แล้วแต่แล้วฮะเอ๊ะ แอซิสต์ได้3ยูเดอร์ปรับใหม่มาค่อนข้างเก่งเลยนะที่มีพลังแฝงใหม่เนี่ยมันทำให้เราโป๊กแบบเลดเกมได้แบบแรงไม่แรงแต่แรงมากนะครับแรงแบบหัวแตกกันได้เลยนะแต่ว่าข้อเสียมันเหมือนเดิมก็คือมันต้องรอไอเทมค่อนข้างนานนะครับแล้วก็สกิลมันค่อนข้างช้านะคือข้อเสียที่ทำให้มันไม่ค่อยติดเมตาในแรงสูงๆนะครับแต่ว่าในแรงที่ยังไม่โหดมากตัวนี้มันก็ถือว่ายังใช้ได้แล้วก็เก่งระดับนึงเลยนะถ้าเราเข้าใจวิธีการเล่นมันจังหวะในการเล่นอะไรนะข้อดีคือมันอึดด้วยนะคิวเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าใจเย็นนะตอนนี้เหรอทิ้ง CC ก็หนักนะแต่ว่าอยากออกทันโลคุดาโอ้แอสซิสต์ไป4แล้วจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้เรื่องใครลาดนะครับขอแค่มันตายก็พอนะฝั่งนู้นคิดเดอร์มันโดนค่อนข้างหนามากนะครับสุดๆนะฮะคือมันเป็นเมจก็จริงแต่ว่าเรื่องแมตช์เลื่อนหรือกรออะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับมันไม่ต้องกลัวนะถ้าจะเอามันไปแทงอะไรเงี้ยมันทำหน้าที่ได้คล้ายๆกับแทงด้วยนะเดี๋ยวทันวาร์ปก่อนนะประมาณนี้เนาะจริงก็ไม่ทำคลิปคิวเดอร์นานแล้วแต่ว่าเอามาทำในดอยฟรีก็ได้นะฮะมาแค่แนะนำการเล่นพื้นฐานเกี่ยวกับการเล่นมิดเลนแล้วกันนะครับเป็นแบบ
คือถ้าทำคลิปตอนโซโล่เราแบบหรือเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยตัวผมก็ไม่ค่อยว่างคือจะอธิบายเยอะนะฮะเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการเล่นไงแต่ว่าเฮ้ยแบบทำคลิปอย่างนี้อยู่เราพอให้ดีเทลได้ลึกๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะที่เข้ามาดูนะฮะTo self, golden armor is stupidly heavy. ก็เล่นไปเรื่อยๆครับเพื่อนเพื่อนไม่เดินเกมเราก็ไม่ต้องเดินเตะเกมเองนะฮะลิงจะเข้าข้างหลังแล้วเก็บสวยมาแล้วตุ้มพูดแรงนะไม่โดนเกือบทุกคนลืมนะท่า2ไอ้ท่าพาสซีฟคิวเดอร์เนี่ยมันตันป้อมได้ด้วยนะไอ้ท่าผักกันเนี่ยตันป้อมได้นะครับถ้าเราเข้าไปสกิลอัดป้อมป้อมมันก็จะหยุดตีนะฮะเดี๋ยวได้บูมสติ๊กแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ power of poke ให้ดูนะฮะนี่ตันป้อมเอ๊ะเนี่ยป้อมก็จะหยุดตีแป๊บนึงนะฮะโอ้แรงอะโฮลี่ทันเดอร์นะโฮลี่ทันเดอร์โอ้มมันจะกันลิงไปไหนจ๊ะตุ้มโฮลี่ทันเดอร์บอกปูมสเต็กเนี่ยแตกเดี๋ยว you got โอ้โหยิงตุ่มอันติล็อกไว้อย่างนั้นสวยตันตันเอาที่ตันพลาดอ่ะจะตายแล้วจะตายก็ยิงตุ่มเอาไม่โดนอีกโดนไหมล่ะโดนสักทีเถอะเออตันตีเอสเป็นอีกบอกคนจริงตีป้อมครับอันนี้คือแบบอย่างที่ดีนะครับแนะนำนะครับใครจะบวกใครจะฆ่าอะไรถ้าเราตีป้อมได้ตีป้อมนะครับตีป้อมคือที่สุดนะครับเกมนี้ได้ป้อมมาป้อมไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าได้แล้วไม่เสียอะไรนี่คือคุ้มครับคุ้มมากด้วยนะเกมนี้ได้ป้อมได้ไม่ต้องได้คิวสักคิวก็ได้กันครับก็คุ้มนะครับเกมนี้ป้อมมันจะทำให้เราแบบได้วิชั่นได้โซนได้อะไรต่างๆมากมายนะครับโปรแกรมก็แนะนำให้ตีป้อมเป็นหลักนะครับใครที่เน้นสายฆ่าคนก็ต้องฟังข้อความนี้ดีๆนะฮะเพราะฆ่าคนแล้วไม่ชนะครับเกมนี้ตีมังกรก็ไม่ทำให้ชนะครับต้องตีป้อมนะฮะแล้วเราเริ่มแรงขึ้นอย่างไหนลองดาเมจไม่โดนปุ้ม 1,700 จุกๆนะแต่ว่า3นัดล่วงอะไรเงี้ยปุ้ม4นัดล่วงแล้วกันโดดไปด้วยปุ้มจริงๆเดอร์ก็เป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับแบบเป็นตัวฟรีด้วยนะจริงๆอ่ะมาใช้เพชรซื้อได้ไงตันไปทีเฮ้ยโอ้ช่วยเพื่อนก่อนเอาตันไปเราจะบอกให้ตีป้อมเราก็สตันคนก่อนก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นแรงค์นะครับ
ครับก็เป็นไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับสายฟรีหรือเทคนิคอะไรในเกมก็ได้นะลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะครับถ้าผมสนใจเดี๋ยวผมเอาไปทำให้นะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับเจอกันครับสวัสดีครับ